สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Urban Talk นะครับรายการที่จะม่นำเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่13นะครับเป็นสั์ใหม่ที่วงการในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนักพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับหรือคนที่เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยกำลังคุยกันถึงคำนี้เป็นอย่างมากก็คือ Dep for Nature Swap หรือแปลเป็นไทยว่าเปลี่ยนหนี้สินเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมเราก็จะเห็นภาพะนะครับว่าประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญสําหรับคนเราแล้วก็สาหรับโลกเรานรในยุคปัจจุบันจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราก็ไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่เคยสนใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากนักเพราะว่าแน่นอนว่าคนยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็การผลิต การจะทําให้คุณภาพชีวิตของเราได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ปล่อยอผลกระทบออกไปสู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการผลิตต่างๆนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมการทําเหมืองแร่นะครับการล่าสัตว์จับสัตว์น้ําและอื่นๆเนี่ย เราไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งชีวิตของเราเองนะครับการใช้พลังงานฟอสซิลกับการเดินทางนะครับการที่ใช้เรื่องของอุปกรณ์ทําความเย็นต่างๆแล้วใช้แก๊สนะครับที่ใช้สนับสนุนหรือใช้ผลิตความเย็นต่างๆที่เราใช้งานเนี่ยก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นแต่เมื่อก่อนนะครับผลมันยังไม่ออก แต่พอผ่านไปนานๆนะครับสั่งสมสะสมผลกระทบเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้งานเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็แน่นอนทุกคนก็อยากมีเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในบ้านหรืออยู่ในอาคารที่อากาศเย็นสบายไม่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติอยากเดินทางสะดวกนะครับอยากขนของได้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่เมื่อก่อนเนี้ย มันเริ่มเห็นผลครับสั่งสมสิ่งไม่ดีมาเรื่อยๆวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าการกระทำหลายๆอย่างของเราเนี่ยได้เห็นผลแล้วว่าก่อให้เกิดเรื่องของ climate change นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภัยพิบัติต่างๆที่เราเคยเจอเนี่ยเมื่อก่อนห่างๆนะครับตอนนี้ก็ถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็กินพื้นที่หรือส่งผลกระทบต่อ,อ,อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆนะครับเราจะเห็นว่า วงรอบของการเกิดเรื่องของน้ําท่วมเนาะในภาคมานะครของเราเนี่ยถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแม่ผมบอกว่าน้ําท่วมเมื่อก่อนเนี่ยสองสี่แปดห้าแล้วก็หายไปเลยนะมาปีสองหกนะครับแล้วก็ปีสามแปดแล้วก็มาปีห้าสี่ขึ้นมันที่ขึ้นมากนะครับวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบสุดท้ายแล้วการผลิตการใช้ชีวิตโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันส่งผลกระทบ แต่พอเรามานึกถึงว่าแล้วเราจะทำทาวิถีชีวิตของเรานะครับทั้งในภาพใหญ่การผลิตต่างๆนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยแล้วถามว่าไอ้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเนี่ยเรารับไหวไหมแล้วใครเป็นคนแบกรับตรงนั้น มันก็เกิดปัญหาตามมาครับอยากได้ของที่ดีเนอะอยากได้สภาพแวดล้อมที่ดีต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเนะจะผลิตแบบงุ่งได้ผลิตผลอย่างเดียวโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่ได้แล้วแต่ต้นทุนมันเกิดแพงขึ้นครับอย่างเช่นเรื่องของการนำของเสียต่างๆกลับมาใช้ใหม่ครั้งเนี่ยมันมีต้นทุนในการใช้งานแน่การเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานในการใช้งานเป็นปัญหาแน่การต้อง ทำความสะอาดของเสียต่างๆไม่าจะเป็นอากาศนะครับเ,เรื่องของตัวของออน้าน้ําเสียต่างๆให้สะอาดก่อนจะปล่อยลงสู่ทางน้ําสาธารณะเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยต้องทําเลยเราต้องมาทำเนี่ยมันมีต้นทุนแล้วถามว่าใครแบกรับต้นทุนนี้แน่นอนว่าถ้าคุณรวยนะครับคุณก็สามารถแบกรับต้นทุนโดยไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่ถ้าคุณจนละ่ะไอ้แค่คุณจะมีกินมีใช้อย่างได้มาตรฐาน กินพออิ่มในชีวิตประจําวันเนี่ยคุณก็ลําบากแล้วการที่จะจ่ายเงินไปให้มีโครงสร้างพื้นฐานปกตินะครับมีไฟฟ้าประปาใช้อย่างเหมาะสมเดินทางพอได้ด้วยรถราคาถูกๆเนี่ยออหรือว่าระบบต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้พอใช้งานได้เนี่ยมันไม่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมหรอกครับมันแบกรับต้นทุนในการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ไม่ไหวจะมาบอกว่าใช้พลังงานงานไฟฟ้าที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยน ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งหมดจากเดิมที่ใช้พลังงานต่างหินมาเป็นพลังงานอื่นๆซึ่งก็ไม่มีความมั่นคงในการผลิตมากนักเท่ากับพลังงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุคเก่าเนี่ยมันก็แบกรับไม่ไหวกับคนที่จนนะครับอันนี้พูดถึงคนแต่ว่าพอพูดถึงในระดับประเทศมันเป็นประเด็นแล้วก็มาสู่คำคำนี้แหละครับ debt for nature swap ผมขออนุญาตฉายภาพให้เห็นก่อนว่าเอ่อ ในแนวความคิดเนี้ยมันคืออะไรมันคือบอกว่าเออประเทศที่ยากจนเนี่ยพอเอ,อ่อจะออกกฎระเบียบต่างๆนะครับ UN นะครับตัวองค์การสาระชาชาติจะออกเกณฑ์มาตรฐานออกระเบียบต่างๆที่ให้ประเทศสมาชิกเนี่ยผลิตแล้วก็มีการออใช้โครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆที่เป็นมิตรต่บสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยประเทศที่ยากจนบอกเฮ้ยผมไม่มีตังค์จะไปปรับปรุงจะไปทําอะไรต่างๆให้มันสะอาดขึ้นเนี่ย มันทําไม่ได้อะแค่มีกินมีใช้ในชีวิตประจำวันผมก็ลําบากอยู่แล้วเขาก็เลยเกิดโครงการอันหนึ่งที่บอกว่าเออมีโมเดลหรือมีเครื่องมืออันหนึ่งที่เฮ้ยเอาหนี้มาแลกกับโครงการดูแลรักษาปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดแล้อมไหมเพราะว่าออแน่นอนว่าประเทศรวยเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของประเทศยากจน ดังนั้นประเทศยากจนเนี่ยแค่จ่ายหนี้เองก็อ้วกแล้วแต่ว่าประเทศรวยเนี่ยเขาบอกว่าโอเคการที่คุณผลิตและใช้ชีวิตอย่างไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีเนี่ยไม่ได้ผิดนะเพราะคุณจนแต่ผมจะช่วยคุณหลับหนี้นะเปลี่ยนเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมภายในประเทศคุณคุณเอาไหมก็เป็นแนวคิดที่จะเปลี่ยน หนี้สินให้เป็นโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมมองมาดูกันครับว่าวิธีการมันเป็นอย่างไรผมขออนุญาตฉายภาพให้ทุกท่านเห็นนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือโครงการที่จะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยตามภาพนี้เลยครับประเทศที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือประเทศรวยนะครับเป็นเจ้าหนี้ประเทศจนดังนั้นอยากให้ประเทศจน ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมมันคือผลกระทบหมดทั้งโลกนะครับประเทศยากจนทําสิ่งแวดล้อมไม่ดีทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ตัวเขาเองเดือดร้อนประเทศรวยก็เดือดร้อนไปด้วยพอเขาเห็นภาพนี้แล้วเขาก็บอกว่าโอเคดังนั้นเปลี่ยนหนี้เป็นโครงการจัดการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไหมเสนออะไรให้บ้างลดหนี้หรือยกหนี้ให้ลดดอกเบีย้ยนะครับหรือขยายเวลาการ จ่ายหนี้ออกไปโดยแลกกับคำสัญญาหรือข้อตกลงว่าจะไปลงทุนในโครงการที่ปรับปรุงฟื้นฟูหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่ตรงไปตรงมาเลยครับในภาพนี้ก็จะเห็นนะครับว่าถ้าประเทศจนเป็นหนี้ประเทศรวยอยู่1ล้านดอลลาร์เขาบอกว่ายกหนี้ให้เลยแคนเซิลเลยยกหนี้ให้เนาะหล้านดอลลาร แล้วก็เปลี่ยนนะนี่ตรงนี้ขอให้มีคำสัญญาว่าจะไปลงทุนกับโครงการปรับปรุงฟื้นฟูดูแลนะครับหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศยากจนเนี่ยในตัวประเทศของคุณเนี่ยในประเทศของลูกหนี้เนี่ยจำนวนส0 0แสนดอลลาร์แล้วไม่ต้องเสียอัตราแลกเปลี่ยนเลยนะครับส0งแสนดอลลาร์ 200, เนี่ยคือเงินตรงไปตรงมาแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนเป็น ตัวสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศลูกหนี้เลยดังนั้นสิ่งที่จะได้ก็คือว่าหนี้หายไปนะครับสำหรับตัวประเทศที่เป็นลูกหนี้หนี้หายไปเนาะก็ก็ไม่ต้องเป็นหนี้แล้วแล้วก็มีทุนนะครับจากเดิมที่ต้องเอาเงินก้อนนี้มาจ่ายให้กับประเทศที่รวยประเทศที่เขาเป็นเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องจ่ายแล้วแถมยอดยังลดลงอีกจากหนึ่งล้านเหลือแค่20เซนตนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงจูงใจให้กับประเทศที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเข้าโครงการนี้ดูตรงไปตรงมานะครับประเทศเจ้าหนี้ซึ่งเป็นประเทศรวยลดหนี้หรือยกหนี้ให้เลยและหรือลดดอกเบี้ยและหรือขยายเวลาการจ่ายหนี้คืนได้ทั้งนั้นครับโดยมีข้อตกลงว่าจะมีโครงการในประเทศลูกหนี้ที่เป็นโครงการที่จะดูแลปรับปรุงฟื้นฟูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำถามต่อมาครับอ้าวและประเทศที่รวยได้อะไระครับยกหนี้ให้เฉยๆเหรอแล้วตัวเองก็อับแล้วก็เป็นหนี่อยู่แล้วทํำยังไงปรากฏว่าประเทศรวยนะครับไอโครงการนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีข้อตกลงอันหนึ่งนะครับเกิดจากในการจัดก,การประชุมคอปย่สบหนะครับว่าประเทศที่รวยเนี่ยตกลงกันว่าจะลงทุนหรือให้ เงินสนับสนุนเกี่ยวกับการาปรับปรุงหรือการดูแลหรือการจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้กับประเทศยากจนเนี่ยเขาตกลงกันไว้เนี่ยหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับประเทศรวยทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของอ,องค์กรที่ชื่อว่า United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC นะครับก็สมาชิกก็เป็นตัวประเทศรวยที่เขาเป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับเขาก็ตกลงกันไว้1นึ่งแสนล้านดอลลาเพราะฉะนั้นไอ้ภาพตะกี้เนี่ยที่บอกว่ายกหนี้ให้1ล้านเนี่ยมันก็ถูกกลับมาอยู่ในยอด1นึ่งแสนล้านดอลลาร์เนี่ยแหละครับก็คือประเทศรวยก็ถือว่าได้ complete หรือได้ทำการ เติมเต็มสิ่งที่ตกลงกันไว้โดยยอดเงินที่ลดหนี้ให้หรือยกหนี้ให้นี่นะครับหรือว่าถ้าเกิดทําการาาลดดอกเบี้ยขยายเวลาให้ก็ถูกตีเป็นมูลค่าเงินนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาหักลบต่อยอด1นึ่งแสนล้านดอลลาร์ที่ตกลงกันไว้นี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวนี้เนี่ยถามว่ามันมีข้อดีอยังไงหรือมันพัฒนามาอย่างไงจริงๆแล้วเนี่ยโครงการไอการแลกหนี้แล้วกับ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในประเทศยากจนหรือประเทศที่อยู่ในระดับการพัฒนาต่ําอยู่เนี่ยนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่แประมาณ1,980แล้วละครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันมันเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเลยตอนแรกตอนเริ่มต้นมาก็ไม่ค่อยมีใครสน,สนใจนะครับมันก็เป็นหลักการเดียวกันครับแลกนี่เป็นข้าวแลกนี่เป็นอาวุธแบบทีเเ่เราเคยทำเห็นตามข่าวนะครับแต่อันเนี้ย แลกหนี้แล้วเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลักการของมันเนี่ยก็คือดูค่อนข้างดีว่าแนวทางตัวนี้เนี่ยน่าจะทําให้ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายซึ่งเป็นประเทศยากจนประเทศลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยมีเงินทุนนะครับแล้วก็มีแรงจูงใจในการที่จะไปดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ ถามว่าเป้าหมายอยู่ที่อะไรครับถามว่ามันจะเป็นยอดแค่ไหนกันเชียวเนาะผมลองให้ท่านดูว่ายอดแค่ไหนกันเชียวเนี่ยมันไม่ได้แค่ไหนกันเชียวครับลองดูที่ประเทศในกลุ่มนะครับของประเทศแถบตัวของทวีปอเมริกาใต้นะครับว่ามันมีหนี้อยู่แค่ไหนเนี่ยนะครับภาพนี้แสดงให้เห็นนะครับตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงคือยอดหนี้ ที่ประเทศแถบนี้ประเทศแถบตัวของทวีปอเมริกาใต้เนี่ยเป็นหนี้ประเทศร่ำรวยแล้วเนี่ยยอดรวมอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเดบบ์ฟอนเนเจอร์ไปร้อยละเท่าไหร่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าอย่างเบลิสเนี่ยครับออยอดในการ ลงลงทุนในในการเปลี่ยนมากกว่ายอดนี้อีกนะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นประเทศที่มีเรื่องความอ่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประเทศที่ได้เยอะๆนะครับอย่างเช่นประเทศคอสซาริกอย่างเช่นประเทศคอสซาริกานะครับก็จะเห็นว่าประเทศเขาเนี่ยมีนี้อยู่35.9ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าเป็น Debt f ฟอ เนเจอร์สวัเนี่ยถึง68%เพราะว่าเป็นประเทศที่แบบมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราก็เห็นว่ามีแบบแหล่งที่ต้องฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศชิลีเนี่ยประมาณ10%เปรนะครับเ,เปรูเนี่ยสเนนะครับก็จะเห็นตัวนี้ว่ามันเกิดโครงการแบบนี้ขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับประเทศลูกหนี้ทั้งทั้งหลายแต่ว่า สิ่งที่ต้องมองเห็นว่าแล้วมันจะงอกเงยต่อไปถึงไหนนะครับเห็นว่าประเทศที่เป็นลูกหนี้เนี่ยแล้วก็เป็นประเทศกําลังพัฒนาเป็นประเทศที่ยากจนเนี่ยนะครับมันมีอยู่58ประเทศทั่วโลกแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากและถามว่ายอดหนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ ที่จะต้องจ่ายคืนนะถึงเวลาดิวเดตนะที่ต้องจ่ายคืนเนี่ยถึงเวลาต้องชําระหนี้นะครับในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมียอดเงินถึง500ล้านล้าน US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าสามารถเปลี่ยนยอดนี้เนี่ยเขาเล็งไว้ว่านะครับจะเปลี่ยนยอดหนี้เนี่ยห้าล้านล้าน US ดอลลาร์เนี่ยนะครับไปสัก230ล้านล้าน US ดอลลาร์เนี่ยก็จะทำใหเ้เรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับของ คนในโลกนะครับไม่ใช่แก่ประเทศที่เป็นลูกหนี้เนี่ยดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับอย่างเช่นถามว่าทําอะไรมาแล้วบ้างนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าตัวประเทศกาบองเนี่ยนะครับมียอดที่จะทําการสวันะครับสวัไปแล้วนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ็700ล้านดอลลาร์โดยแรกกับการที่จะไปทำสามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา ทรัพยากรทางทะเลของเขาเนาะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตัวประเทศอาร์เจนตินานะครับก็จะไปทำโครงการเกี่ยวข้องกับ Green Infrastructure แล้วก็ปีนี้นะครับสัญญาว่าจะทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาปรับปรุงฟื้นฟูและป้องกันป่าฝนในป่าอเมซอน แล้วก็จะมีประเทศอื่นๆนะครับเช่นแกมเบียนะครับสีลังกาปากีสถานเคนยาเนี่ยที่กำลังขับเคลื่อนโครงการประเภทนี้อยู่เช่นกันแล้วถามว่านี่รัฐอย่างเดียวรัฐต่อรัฐอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเอกชนก็สามารถเข้ามาร่วมได้ถามว่าเข้าร่วมในรูปแบบไหนแบบที่1ครับธนาคารภาคเอกชนนะครับธนาคารทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อนี่จาก รัฐบาลนะครับแล้วก็มาทําเป็นโครงการเหล่านี้ได้เช่นกันนะหรือว่าภาคเอกชนนะครับที่ต้องการคาร์บอนเครดิตก็สามารถทําโครงการเนี้ยบอกว่าแลกกับคาร์บอนเครดิตนะครับเอาหนี้ไปซื้อหนี้ของรัฐมานะครับแล้วก็แลกกับคาร์บอนเครดิตะเอาเอาไปซื้อหนี้ของรัฐมาถือไว้กับตัวเสร็จแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปคุยกับประเทศที่เป็นลูกหนี้แล้วก็บอกว่าให้ทําโครงการนี้แล้วก็แลกเป็นคาร์บอนเครดิตกลับมาก็ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นมันมีประเด็นที่สามารถทําได้ทั้งรัฐต่อรัฐนะครับธนาคารทั้งหลายก็ทําได้ภาคเอกชนทั้งหลายก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วมันมีข้อเสียไหมครับมีครับเอ,อเอาแบบที่เพิ่งเห็นนะครับกาบองที่ตะกี้ผมพูดว่าได้ตกลงไปแล้วนะครับ700ล้าน u ดอลลาร์ที่จะเป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลของเขานะครับ ปรากฏว่าได้หลังจากตกลงรัฐบาลตกลงได้ไม่กวนครับเกิดการปฏิวัติแล้วเหตุในการปฏิวัติของทาหารคุณคุณไหมครับทาหารออกมา,ากปฏิวัติแล้วก็เหตุเดียวกันครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการคอร์รัปชันเกี่ยวข้องกับยอดเงิน700ล้านที่จะเป็น d e บ t ์ฟอร์เนเจอร์สวเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคากล่าวหาตรงนั้น มันก็มีครับคนที่ได้ให้ความเห็นว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า green watching นะครับฟอกเขียวฟอกเขียวก็เหมือนกันฟอกเงินนะครับฟอกเขียวเพราะว่าเขาเล็งว่าประเทศกําลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยจะมีการทุจริตเกี่ยวข้องกับเงินตัวนี้เป็นอย่างมากเพราะลองดูดีๆประเทศเหล่านี้เนี่ยมักจะใช้เงินยอดก้อนนี้ไปส่วนใหญ่นะครับแชร์ส่วนใหญ่ของยอดที่เขา ได้ลดหนี้ยกหนี้ให้เพื่อแลกกับโครงการเนี่ยได้เป็นยอดเงินมาที่ทําโครงการเพื่อแลกหนี้เนี่ยมักจะเสียเงินไปกับค่าดําเนินการค่าจ้างบุคลากรเป็นสัดส่วนใหญ่กว่าการลงมือทําจริงๆเช่นการไปปร,ปรับปรุงฟื้นฟูจริงๆจะเสียเงินไปกับค่าดําเนินการค่า่คาบุคลากรค่าผู้เชี่ยวชาญและอื่นที่จะสรรหามานะครับเพื่อจะใช้เงินยอดนี้ให้ให้มากที่สุดอนะ แต่ว่าไอ้มักผลจริงๆที่จะต้องไปลงทุนจริงๆไปปรับปรุงฟื้นฟูดินปรับปรุงฟื้นฟูป่าดูเอ่อฟื้นฟูคุณภาพป่าชายเลนทรัพยากรทางน้ําและอื่นๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยติดตามครับว่าเดฟฟรอนเนเจอร์สวัเนี่ยหลักการมันดีนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนมาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะจะสามารถที่จะเอาชนะทั้ง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเอาชนะการคอร์รัปชันของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายไหมนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ